กับการสร้างท่าเรือมาบตาพุธนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณวิริศอมรปานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอท่านก็เปิดเผยนะคะว่าความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโครงการตรงนี้เนี่ยมีมูลค่าโครงการ 64,000 ล้านบาทก็จะแบ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชน 52,000 ล้านบาทภาครัฐอีก 12,000 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ช่วงค่ะช่วงที่1เป็นการร่วมทุนระหว่างกนอกับบริษัทกอล์ฟ MTP LNG Terminal จำกัดเพื่อขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเป็นพื้นที่ถมทะเล 1,000 ไร่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่หลังท่าแล้วก็หน้าท่าพร้อมใช้งาน550ไร่และพื้นที่กักเก็บตะกอนดิน450ไร่ล่าสุดเนี่ยได้ดำเนินการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็งานออกแบบรายละเอียดเรียบร้อยแล้วมีความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ 38.53 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ร้อยละ 1.1 ขณะที่ปัจจุบันงานก่อสร้างเขื่อนกันทรายสามารถลงหินแกนแล้วเสร็จ 100% แล้วก็เริ่มทดสอบการขุดลอกไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเริ่มงานขุดลอกแล้วก็ถมทะเลในพื้นที่ของโครงการเนื่อในวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสำหรับการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3ช่วงที่2เปิดขายซองประมูลเมื่อวันที่8พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2565โดยเอกชนจะยื่นข้อเสนอในวันที่6มิถุนายน2566ขณะเดียวกันก็มีการจ้างทีมศึกษาโครงการช่วงที่2อีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาค่าร่วมดำเนินการระหว่างรัฐแล้วก็เอกชนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่พร้อมกับเตรียมเสนอครม.หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรก็ตามค่ะการเดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุธระยะที่3ตรงนี้เป็นช่วงที่2นะคะอาจจะล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมบ้างแต่ในภาพรวมเนี่ยโครงการระยะที่3ทั้งหมดจะยังคงแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2569ถึงต้นปี2570สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญเร่งด่วนค่ะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอีก19ล้านตันต่อปีใน30ปีข้างหน้ารวมถึงรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งนี้ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความสามารถในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติสินค้าเหลวในปริมาณ16ล้านตันต่อปีมีผู้ประกอบการจำนวน12รายด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ